อ่ะอีกหนึ่งข่าวของผู้ชมดิฉันไปมาที่สมุยฝนก็ตกค่ะน้องยาย่าฝ่าฝนไปเลยค่ะจริงๆวันเสาร์น้องยาย่ามีงานศิลปะพี่ณเดชน์พอวันอาทิตย์ก็บินมาสมุยทำ CSR ค่ะช่วยเนี่ยค่ะสร้างอนุรักษ์ธรรมชาติริมหาดเลยทีเดียวคือตอนแรกพี่ณเดชน์จะมาด้วยแต่ว่าติดงานนะคะยาย่าไม่สบายนะคะท้องเสียแต่ว่าสู้ตายมากที่สำคัญค่ะเรื่องรองเท้าเขาบอกว่าที่พี่ณเดชน์ซื้อให้มันเป็นความเชื่อนะคะถ้าแฟนซื้อให้เราจะเลิกกันดิฉันเคยนะเออหรอซื้อให้ผู้ชายเลิกกันเลยนี่นะคะเขาก็แบบใส่ไปชุดเหมือนกันด้วยนี่คนถ่ายได้ที่เอ็มคอร์เทียค่ะงานนี้ยาย่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูนะจ๊ะแก้เคล็ดให้ตังค์20บาทเดี๋ยวไปฟังทั้งเรื่องท้องเสียก็ท้องเสียเหมือนกันด้วยนะท้องเสียคู่นะคะรวมไปถึงเรื่องรองเท้าคู่ความรักหวานๆแบบคู่ๆด้วยค่ะไปฟังน้องยาย่ากันเลยค่ะท้องไม่ดีจากพม่าค่ะเขาเป็นแค่ไม่กี่วันค่ะหนูเป็นนานกว่าเพราะอันนั้นไม่รู้เหมือนกันค่ะบางทีก็ออกมาจากบ้านแล้วก็เอ้าแต่งตัวเหมือนกันแต่งตัวกันนะเนาะก็มักจะเป็นแบบนั้นค่ะแก้เคล็ดค่ะก็20บาท100บาท50บาทแล้วแต่เชื่อได้ขนาดไหนบ้างเชื่อขนาดไหนไม่รู้แบบอะไรที่คนพูดมาก็กันไว้ก่อนจะรักกันตลอดไปไฟเบอร์คนเราก็คือคำตอบมายาเนาะเราจะไม่พูดเดี๋ยวมันเป็นเคสค่ะถือเคสหมดทุกอย่างถือเคสเก่งระวังจะเมื่อยนะจ๊ะยาย่านี่เขาบอกคนเป็นแฟนกันนะห้ามให้รองเท้าห้ามให้ผ้าเช็ดหน้าห้ามให้น้ำหอมถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ก็ลองถือเคสแบบน้องยาย่าแลกตังค์นะคะน้องยาย่าให้พี่ณเดชน์20บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก